ครับในบทนี้เดี๋ยวก็จะมาดูในส่วนของการทำลายกนกนะครับก็เป็นอีกลายหนึ่งที่เป็นลายยากก็ให้ตั้งใจดูกันดีๆกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างตัวลายกนกที่ผมทำขึ้นมาให้ดูก่อนลักษณะก็จะเป็นการใช้เครื่องมือและฟังก์ชันต่างๆของตัวโปรแกรมร่วมกับการปั้นโดยใช้หัวบัตรพื้นฐานนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของฟังก์ชันใหม่เพิ่มเข้ามาแล้วก็จะมีส่วนในฟังก์ชันใหม่พื้นฐานเพิ่มขึ้นมานะครับคือตัวนี้นะครับ Merge Target เป็นอันใหม่ที่เราต้องมาทำความเข้าใจกันทีนี้เรามาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นผมจะนำเข้าวัตถุชิ้นใหม่เข้ามาชิ้นหนึ่งโดยกดที่ Simple But เหมือนเดิมนะครับกด Switchแล้วก็กด Ctrl N เพื่อเริ่มโปรเจกต์ใหม่ต่อมาก็กดเลือกเป็นแผ่นกระดาษนะครับแผ่น TD แล้วก็วางกด Shift ที่คีย์บอร์ดให้มันตั้งตรงแล้วก็กด Edit แล้วก็ Make Polymath TDต่อมาเราก็จะทำการเพิ่มโพลีกอนในส่วนแผ่นกระดาษนี้ให้มันเพิ่มขึ้นนะครับก็ตอนนี้มันมีอยู่พันกว่าซึ่งมันน้อยไปเดี๋ยวเราจะเพิ่มมันขึ้นมาโดยการเข้าไปที่ Geometry แล้วกด Divide ให้มันอยู่ที่ล้านกว่าๆนะครับ Divide อยู่ในไหนก็อยู่ใน Geometry เหมือนเดิมนะครับฟังก์ชันนี้ก็สอนไปหลายครั้งแล้วนะครับแต่ครั้งนี้ก็ผมจะเพิ่มเติมขึ้นมาโดยการนำปุ่มนี้ออก SMT ออกนำออกเพื่ออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันก็เป็นฟังก์ชันเพิ่มเติมนะครับก็เรียนรู้เรามาทวนกันใหม่ตัว Mode Target เนี่ยมันคือการแยกระหว่างพื้นหลังกับตัวลายกนกไม่ว่าจะเป็นลายอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะแยกตัวลายเนี่ยกับตัวพื้นหลังเนี่ยออกจากกันแล้วมันก็จะได้เป็นตัวใหม่คือตัวนี้ที่มีลักษณะเดียวกันเหมือนกันเด้เลยทีนี้เรามาดูวิธีการแยกกันอีกทีนะครับเดี๋ยวเราจะทวนขึ้นมาอย่างแรกก่อนจะทำงานต้องกดปุ่มนี้ก่อน Store MT กดก่อนนะครับไม่ใช่กดทีหลังหลังจากกด Store MT ไปแล้วเนี่ยให้เราเริ่มโปรเจกต์ชิ้นงานตามขั้นตอนที่ผมสอนไปเมื่อกี้พอได้ตัวขนมออกมาแล้วเนี่ยให้กดปุ่ม Create Diff Mesh พอกดปุ่มแล้วเนี่ยไอตัวลายกนกเนี่ยหรือว่าลายอะไรก็แล้วแต่มันก็จะไปปรากฏบนหน้าต่างของทูลคืออันนี้ทีนี้เราก็จะมาทำในส่วนของตัวลายกนกที่เราแยกออกมาเรียบร้อยแล้วโดยเข้าไปที่ถูแล้วก็เลือกตึกมันก็จะได้เป็นตัวหนึ่งตัวต่อมาสังเกตดีๆมันจะมีไอ้ขอบพวกเนี้ยขอบหนาๆพวกนี้อยู่เดี๋ยวเราจะมาเอาออกกันนะครับเราไม่ต้องการใช้งานเราต้องการใช้ตัวขนกเพียวๆนะครับขอบตรงนี้เดี๋ยวเราจะเอาออกโดยใช้ฟังก์ชันของการตัดนี่ก็เคยสอนไปแล้วนะครับโดยการกดปุ่ม Ctrl Shift ค้างแล้วก็สังเกตดูด้านซ้ายบนมันก็จะเปลี่ยนเป็นฟังก์ชันของการตัดทีนี้ให้เราเลือกในส่วนของ Slinless นะครับกดไปตึกทีหนึ่งเราก็จะได้เป็นฟังก์ชันของการตัดและฟังก์ชันของการตัดในส่วนนี้คืออะไรคือการเปลี่ยนสีของตัววัตถุครับอันนี้ก็เคยสอนไปแล้วนะครับในฟังก์ชันพื้นฐานก็ถ้าจำไม่ได้ให้ย้อนกลับไปดูนะครับแต่ผมก็จะทวนเรื่อยๆเหมือนกันก็กด Ctrl Shift ที่คีย์บอร์ดค้างแล้วก็ลากคลุมสี่เหลี่ยมคลุมพอลากไปแล้วเนี่ยยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วเกิดนะครับเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปอีกที
ทีนี้มาดูตัวขนมหมุนไปด้านหลังเห็นไหมครับมันยังโปร่งอยู่โปร่งอยู่ทำยังไงฟังก์ชันนี้ก็เคยสอนไปแล้วนะครับในพื้นฐานโดยเข้าไปที่ display property นะครับ display property อยู่ในไหนอยู่ในฟังก์ชันหลักของ tool นะครับอยู่ใน tool แล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่าง display property อันนี้เลยครับต่อมาให้ทำการกดปุ่ม double อันนี้นี่นะครับ display property แล้วก็กดปุ่ม double ทีหนึ่งกดปุ่ม double ทีเนี้ยมันก็จะแสดงวัตถุให้เห็นทั้งสองด้านแล้วก็คือเราจะมองเห็นทั้งหมดเลยอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันพื้นฐานก็เคยสอนไปแล้วนะครับลองเอาปุ่ม double ออกมันก็จะโปร่งกดปุ่ม double มันก็จะเห็นทั้งสองด้านแล้วทีนี้มันยังไม่ตันทำยังไงมันยังลักษณะของเหมือนภาชนะเหมือนถ้วยครับมันยังไม่ตันวิธีการทำให้มันทึบก็คือเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับโดยการกดที่ Dynamate นะครับโดยเข้าไปที่ Subtool แล้วก็เลือก Geometry แล้วก็เลือกฟังก์ชันของ Dynamate เข้าไปที่ Geometry แล้วก็ Dynamate นะครับต่อมาให้เราทำการปรับค่า Resolution ของตัว Dynamate นะครับตัวนี้ตัวเลขตัวนี้เลยค่าเดิมมันคือ128ทีนี้เราจะเปลี่ยนให้มันเพิ่มขึ้นสัก500แล้วกันฝึกฝนฝีมือกันเอาเองนะครับอันนี้คือผมทำขั้นตอนให้ดูก่อนเนี่ยทีนี้ก็จะได้เป็นสัตว์แล้วก็มาของลายกันหนกขึ้นมาก็ค่อยๆเล็มไปเรื่อยๆครับเล็มจนมันสวยครับเพราะว่าในส่วนของขั้นตอนการปั้นเนี่ยมันจะต้องใช้ทักษะนิดนึงครับทักษะในการปั้นปกติทีนี้เราได้เป็นตัวกนกตัวใหญ่ขึ้นมาตัวนึงแล้วต่อมาเราจะทำตัวไส้มันนะครับไส้คืออะไรไส้คือช่วงนี้ครับพอได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วเนี่ยก็กดปิดตัวกิซโม่ไปถ้ากดปุ่ม ดอหรือปุ่ม Q ที่คีย์บอร์ดทีนี้เราก็มาทำการเกลี่ยตัวไส้มันเกลี่ยให้เรียบสักประมาณนี้ก็ไม่ต้องใส่รายละเอียดอะไรมากครับในตัวส่วนของตัวไส้แค่พอประมาณแล้วก็ใช้เครื่องมือปั้นพื้นฐานปรับแต่งให้มันสวยงามอันนี้ในบทเรียนนี้อาจจะไม่สวยมากนะครับคือต้องผมทำให้ดูเป็นวิธีการเฉยๆครับส่วนจะสวยมากสวยน้อยอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับ